นาโต้บัญชาการปูตินย้ำพอบอสูงสุดยูเครนอยู่ตามประเทศเขมลินย้ำกำลังทหารเคียบลดหวบตามเป้าหมายสถานการณ์ล่าสุดของศึกยูเครนกองทัพรัสเซียได้มีการทำลายระบบอาวุธที่ผลิตในประเทศของอยูเครนเป็นส่วนใหญ่ทำให้ประเทศต้องพึ่งพาอาวุธตะวันตกกำลังทหารร่รอยร้อจนต้องอาศัยกำลังทหารต่างชาติมากขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ ดัมมิทีเพรสคอฟโคษกเคมลิน Pre orp, lin, เปิดเผยว่ายูเครนมีกำลังทหารสูงเมื่อความขัดแย้งเริ่มขึ้นและตามที่ประธานาธิบดีปูตินกล่าวเมื่อวานนี้หนึ่งในเป้าหมายคือการทำให้ยูเครนปลอดทหารแดบบรรลุปเป้าหมายนี้โดยพฤติไนแล้วและใช้อาวุธของตัวเองน้อยลงเรื่อยๆค่อยๆเปลี่ยนไปใช้อาวุธที่จัดหาโดยสมาชิกของกลุ่มนาโตที่นาโดยสหรัฐ โฆษกเสริมว่าความช่วยเหลือทางทหารแก่เคียฟทำให้ประเทศตะวันตกเป็นคู่กรณีในความขัดแยง้งและทำให้สถานการณ์ในโยุโรปตึงเครียดและคาดเดาไม่ได้มากขึ้นทั้งหมดนี้กระตุ้นให้รัสเซียใช้มาตรการที่เด็ดขาดมากขึ้นเพื่อรับรองความปลอดภัยของประชาชนในดอนบาสและความปลอดภัยของสหพันธรัฐรัสเซียคลังแสงจำนวนมากของยูเครนในตอนแรกประกอบด้วยระบบอาวุธยุคโซเวียตและรุ่นอัปเกรด การสงครามตัวแทนเริ่มขึ้นประเทศตะวันตกได้จัดหายุทธุปกรณ์ที่ทันสมัยให้กับเคียฟมากขึ้นเรื่อยๆรวมถึงรถถังหนักขีปนาวุธต่อต้านเกราะและขีปนาวุธต่อต้านอากาศโดรนเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องและปืนครกเมื่อกองทหารยุเครนเปิดฉากการตอบโต้ที่รอคอยมานานจากข้อมูลของมองโมสโกปูตินบอกกับผู้ร่วมสัมมนา SPIEF ว่า10วันของการโจมตียุเครนสูญเสียรถถังตะวันตก 186คันยังเกราะ418คันจนถึงวันนี้การโจมตียังล้มเหลวในการเจาะแนวป้องกันของรัสเซีย การพูดคุยกับสื่อสายทหารปูตินแย้ำว่าในาพลระดับสูงของอยูเครนชาลุชนีอาจอยู่ต่างประเทศวันที่19มิถุนายน2566สำนักข่าวสปุกุิกรายงานว่าประธานาธิบดีปูตินแห่งรัสเซียที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับที่อยู่ของผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพยูเครนวอลเลรี่ชาลุชนีระหว่างการประชุมของปูตินกับนักข่าวสายทหารในกรุงมอสโกเมื่อต้นสัปดาห์นี้ว่า ฉันคิดว่าฉันรู้ว่าชาลูชนีอยู่ที่ไหนแต่เพื่อให้สิ่งนี้เกิดขึ้นคุณต้องเปลี่ยนไปใช้ภาษาต่างประเทศสำหรับฉันดูเหมือนว่าเขาอยู่ต่างประเทศแต่ฉันอาจคิดผิดก็ได้ประธานาธิบดีรัสเซียกล่าวกระตุ้นให้นักข่าวถามในพลระดับสูงของอยูเครนเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยตัวเองก่อนหน้านี้ตัวแทนของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของรัสเซียบอกกับสปุกนิกโดยอ้างแหล่งข่าวทางฐานของอยูเครนว่า ชาลุชนีได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะและบาดแผลจากเศษกระสุนอันเป็นผลมาจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธของรเซียเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาช่วงนั้นตัวแทนโรงพยาบาลในยูเครนกล่าวในช่องเทเลกรามว่ามีการปฐมพยาบาลชาลุชนีในนิโคลเยฟเพื่อห้ามเลือดเขาได้รับการเจาะเลือดที่กระโหลกศีรษะที่โรงพยาบาลทหารในเคียฟ ความสงสัยและคำถามแรกเกี่ยวกับอาการและที่อยู่ของชาลุชนีเกิดขึ้นหลังจากนาโต้รายงานเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าเขาได้แจ้งให้พันธมิตรทราบว่าเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะพูดคุยกับสมาชิกของคณะกรรมาการทหารของนาโตแม้จะผ่านวิดีโอลิงก์ก็ตามความเลยแตกว่าผบสูงสุดของยูเครนไม่ได้อยู่ในสภาพบัญชาการรบได้นับตั้งแต่นั้นมา แมลินเคยย้ำว่าหน่วยรบทั้งหลายที่กำลังสู้กับรัสเซียอยู่นี้บัญชาการโดยนายทหารนาโตและในระหว่างการสู้รบจะพบทั้งฝ่ายนำและทหารเป็นกำลังผสมจากหลายประเทศสมาชิกนาโต้ที่ทางรัสเซียนำมาเปิดเผยอยู่เป็นระยะสภาพของกองทัพยูเครนโดยภาพรวมแล้วยำแย่แต่ยังคงรุกรบอยู่ได้โดยการหนุนหลังของนาโตทั้งกำลังคนและอาวุธ ทางด้านรัสเซียล่าสุดรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียเดินทางตรวจสอบโรงงานผลิตรถถังในเขตออมและเผยแพร่ให้รู้ว่ารัสเซียพร้อมลุยศึกแค่ไหนสอดคล้องกับที่ปูตินบอกในที่สัมมนาว่ารัสเซียสามารถผลิตอาวุธที่จำเป็นได้ถึง10เท่า รัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียเซเกลซอยกูได้มีการเดินทางไปตรวจเยี่ยมภูมิภาคออมเพื่อดูว่ามีการปฏิบัติตามคำสั่งป้องกันของรัฐที่โรงงานระดับภูมิภาคเกี่ยวกับการผลิตรถถังและระบบเครื่องพ่นไฟขนาดใหญ่อย่างไรกระทรวงระบุในถ้อยแถลงเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาว่านายพลเซเกลซอยกูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของรัสเซียได้มีการตรวจสอบการดำเนินการผลิตยุทโธปรกรณ์ที่โรง,งงานแห่งหนึ่งในเขตออมซึ่งเชี่ยวชาญในด้านการผลิตรถถังและ ระบบเครื่องพ่นไฟหนักรัฐมนตรียังมีการตรวจสอบว่ามีการจัดเตรียมอุปรกรณ์และอาวุธยุโธปรกรณ์เพื่อส่งไปยังพื้นที่ของปฏิบัติการทางทหารพิเศษในภูมิภาคอย่างไรปืนใหญ่อัตราจรมากกว่า4 0 0พกระบอกได้ถูกส่งไปยังพื้นที่ปฏิบัติการพิเศษแล้วหัวหน้าหน่วยขีปนาวุธหลักและปืนใหญ่ของกระสวงกลาโหมนิโคลายปลาชินกล่าวรายงานกับซอยกูและเสริมว่ามีแผนจ,จะส่งหน่วยติดอาวุธอัตราจรอีก700หน่วยเพิ่มอีกในเร็วๆนี้ การที่สาหารัฐและนาโตประกาศชัดว่าจะทุมหมดหน้าตาและต้องให้ยูเครนชนะให้ได้จึงจะมีการเจราจาสงบศึกมุ่งบอกเจตนาร้ายที่ซ่อนมานานในการทำลายล้างรัสเซียวันนี้รัสเซียเท่านั้นที่ตระหนักรู้นานาชาติทั่วโลกก็เริ่มที่จะเข้าใจชัดเจนแล้วว่าเหตุใดปฏิบัติการพิเศษทางทหารของรัสเซียจึงเกิดขึ้นกับยูเครน